เปิดใจอดีตนักตะกร้อหญิงเหรียญทองทีมชาติผ่านมา13ปียังไม่ได้เงินอัดฉีดเปิดใจอดีตนักตะกร้อหญิงเหรียญทองทีมชาติผ่านมา13ปียังไม่ได้เงินอัดฉีดวอนสงสารนักกีฬาด้วยเงินเริ่มไม่พอใช้จ่ายขอบคุณสืบสักพันสืบหาวิธีช่วยติดตามเงินอัดฉีดให้วันที่13พฤศจิกายน66นางสาวพิกุลสีดำอายุ30ปีชาวบ้านใหม่สีสุขอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนำภาพที่ได้รับเหรียญทองตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงทีมชาติไทยจากการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16กวางโจเกม2010ออกมาดูหลังเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ยังไม่ได้เงินรางวัลอัดฉีดโดยพันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบหนึ่งในกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยชุดใหม่ออกมาเผยถึงเงินอัดฉีดของนักกีฬาได้หายไปกว่าครึ่งและยังโพสต์ข้อความถึงนักกีฬาที่ใช้ชีวิตลำบากนางสาวพิกุลเล่าว่าตนชื่นชอบการเล่นกีฬาตะกร้อตั้งแต่เด็กและตอนเรียนชั้นหมู่3ได้ติดทีมชาติไทยจากนั้นเลิกเล่นตะกร้อตอนเรียนม 0.6 เพราะต้องเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งช่วงติดทีมชาตินั้นสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกวางโจเกม2010ในประเภททีมเดี่ยวหญิงและทีมชุดโดยขณะนั้นอัดฉีดเงินรางวัลเหรียญทองคนละ1ล้านบาทในแต่ละประเภทตนขอขอบคุณพี่โจ้สืบศักดิ์พันสืบที่หาวิธีช่วยติดตามเงินอัดฉีดเพราะตนยังไม่ได้รับเงินเป็นจำนวน1ล้านบาทแม้จะเลิกเล่นให้ทีมชาติได้มีการติดต่อไปทางโค้ชและผู้จัดการทีมแต่เรื่องก็เงียบหายไปโดยทุกวันหนูมีครอบครัวซึ่งสามีได้ไปทำงานต่างประเทศและมีลูกสาววัย3ขวบเศษและปลูกผักขายนะชีวิตจะไม่ลำบากมากก็อยากจะได้เงินอัดฉีดที่เหลือเพื่อเป็นทุนเผื่อได้มาทำธุรกิจดูแลครอบครัวขณะนี้เรื่องนี้ได้ผ่านไปถึง13ปีแล้วอยากให้อดีตโค้ชและผู้จัดการได้สงสารอดีตนักกีฬาด้วยเพราะตอนนี้เงินก็เริ่มไม่พอใช้จ่ายเพราะในทุกแต่ละเดือนทางสามีจะโอนมาให้เดือนละ 5,000 บาท วินัยไกรบุตรยิ้มให้คนทั้งโลกเผยอาจารย์เอกมารักษาลั่นจากมือช้ำเลือดหนองเหมือนตายอ่านข่าวอื้อมือวินัยไกรบุตรต้องคอยดูดน้ำเหลืองอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมในเวรล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปทั้งนี้ก่อนหน้านี้ยังเผยคลิปอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตได้เดินทางไปช่วยวินัยไกรบุตรใช้น้ำแร่ฉีดและนวดผิวหนังทั้งที่มือที่หน้าให้เหมือนจะทำให้มือที่แข็งเกร็งเริ่มขยับได้มากขึ้นอาจารย์เอกบอกว่ามือจากที่ช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนตาย3วันเริ่มขาวขึ้นด้านภรรยายังเผยภาพตอนสามีติดเตียง9เดือนอาบน้ำไม่ได้3เดือนใช้น้ำเกลือเช็ดด้วยล่าสุดเผยคลิปวินัยไกรบุตรกับข้อความว่ายิ้มให้คนทั้งโลกโดยเจ้าตัวนอนอยู่พร้อมทั้งยิ้มบอกว่ายิ้มให้คนทั้งโลกดีใจมาก 1-10 วันมีตัวช่วยก่อนหน้านี้ไปดูหน้าผมสีอะไรดูสีผิวดีขึ้นไหมดูลิ้นจากสีขาวซีดกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้ถึงว่ามาถูกทางแล้วยิ้มให้คนทั้งโลกได้เลยและยังเผยคลิปวินัยไกรบุตรทำพิธีทางศาสนาอิสลามพร้อมข้อความอัลเลาะห์ทรงเมตตาปราณีนายกรัฐมนตรีอังกฤษพร้อมต้อนรับเศรษฐาเยือนต้นปีหน้าเล็งเส้น MOU หุ้นส่วนการค้าผู้นำอังกฤษพร้อมต้อนรับเศรษฐาเยือนสหราชอาณาจักรช่วงต้นปีหน้าเล็งเส้น MOU การค้าการลงทุนหุ้นส่วนเศรษฐกิจต่อยอด FTAระหว่าง2ประเทศเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566นางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยภายหลังหารือกับนายเบนมอลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยว่า
นายริชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยในการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีหน้าคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสที่ผู้นำจะได้หารือกันถึงประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและการขจัดความยากจนนอกจากนี้ยังสามารถจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการลงทุนและวิธีการศุลกากรระหว่างไทยสหราชอาณาจักรและความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น ETP ร่วมกันซึ่งจะต่อยอดไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างกันต่อไปล่าสุดรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ปรับคณะรัฐมนตรีเช่นนายเดวิดคาเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายมาร์ตินเคนเป็นผู้แทนการค้าอังกฤษประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนายเกรกแฮนส์รัฐมนตรีด้านธุรกิจและการค้าซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาเยือนภูมิภาคอาเซียนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนางนลินีกล่าวอีกว่าสหราชอาณาจักรจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าจึงอาจส่งผลต่อการหารือ FTAอยู่บ้างแต่กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า JETCOจะช่วยให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้ตามกำหนดที่วางไว้สำหรับอุตสาหกรรมที่สหราชอาณาจักรมีศักยภาพคือการผลิตรถยนต์โดยมีการตั้งโรงงานและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานควบคู่กันไปด้วยขณะนี้สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและยังเห็นถึงโอกาสในการลงทุนด้านการศึกษาในไทยอีกด้วยโดยตนเชิญชวนให้บริษัทของสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการลงทุนในพื้นที่ EEC และไทยยังได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถเป็นประตูสู่ตลาดอื่นเช่นอินเดียเป็นต้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้ความสำคัญกับเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจจึงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายธงทองจันทรางสุเป็นประธานซึ่งได้ประชุมนัดแรกไปแล้วโดยสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศให้ความสนใจเรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภาษีทรัพย์สินการจัดทำ Business Visa คาดว่าหลายเรื่องจะมีความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักธุรกิจต่างชาติและการเจรจาการค้าการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในไทยต่อไปนางนลินีกล่าวThank you.